Hello everyone, welcome to คุณครู Daddy Easy Tour in Udon Thani นะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่การท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆขับรถชมเมืองหรือไปเที่ยวร้านกาแฟหรือสถานที่น่ารักที่จังหวัดอุดรธานีนะคะDriving tour around Nong Pajak Park again. วันนี้พามาเที่ยวขับรถชมเมืองที่สวนหนองประจักษ์พาร์คนะคะช่วงเวลาเป็นช่วงเย็นๆเลย Right now the time is about 6 p.m. in the evening of Friday. นะคะ so I would like to bring you to join the scenery view around Nong Pajak Park.Seeing the people jogging, seeing the sunset, and enjoy the moment of with friends or family in the evening of Friday.ไปดูแสงดวงอาทิตย์ตกกันดีไหมคะวันนี้โอเค it's around Nong Prajak Park and I think I will bring you all to see the sunset view around Udon Thani Ring Road in the evening time เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบสวยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะแล้วทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสบายกันดีไหมเอ่ยเวลาผ่านไปไวมากเลยช่วงนี้เป็น after happy Chinese New Year นะคะ2022ที่อุดรธานีทุกคนได้ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะเดลลี่ก็ไม่ได้ไปไหนมากมายนะคะก็ be around at Udon Thani นะคะอยู่แถวๆนี้เลยเนื่องจากว่ามีงานมีจ็อบอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อาจจะต้องยังคงต้องระวังตัวกับสถานการณ์ต่างๆดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะบริเวณนี้เป็นช่วงสามแยกนะคะอยู่ข้างสวนหนองประจักษ์เลยเดี๋ยวเราจะขับออกนอกเมืองกันนิดนึงค่ะติดนิดนึงถ้าเราได้เจอขบวนแห่นะคะก็ดีเหมือนกันจะได้เก็บภาพมาให้แต่ละคนได้ชมนะคะช่วงนี้รถติดนะคะช่วง6โมงเย็นทราฟฟิกแจมในอุดรธานีนะคะ
ตรงนี้จะเป็นโซนบริเวณทางออกนอกเมืองที่จะไปทางหนองคายแล้วนะคะแต่ว่ารถก็ยังเยอะอยู่เลยนะคะเป็นช่วงที่ทุกคนกำลังกลับบ้านนะคะรับส่งลูกสาวรับส่งลูกหลานจากโรงเรียนแล้วก็แวะซื้ออะไรทานกลับเข้าบ้านนะคะจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยเดี๋ยวชมวิวรถติดทราฟฟิกแจมไปพลางๆก่อนนะคะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะพาผ่าน the market นะคะ evening market on the left side I'm driving on that way to show you the community area in Udon Thani โอ้คุณน้องมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเราจะผ่านเขาเรียกว่าตลาดอะไรขอคิดแป๊บนึงนะตรงนี้สี่แยกหนองสำโรงเรียกว่าตลาดอะไรนะตลาดโพสี Yes right โพสี Market in the evening time on the left hand side out there in front of you in about 500 metres let's seeช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะก็คือดิวนอนเราก็จะมีการแขวนธงเป็นแบนเนอร์นะคะ crossing the road ช่วง Chinese New Year เป็นการเฉลิมฉลองรับตรุษจีนทุกคนเคยมานะคะคงเคยได้ยินวีทีแหนมเนืองนะคะร้านวีทีแหนมเนืองก็เป็นที่รู้จักในอุดรธานีเหมือนกันแล้วก็
กิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนก็ดูแบบคลื้นๆนิดนึงคือมันช่วงต้นเดือนอะฮะ after the beginning of the month after we got the Sla Racer อุดรธานี people kind of have many activities in the evening term okay right there in the front of us is the evening market we call Posi Market I will try to drive along slowly so you can see it.The area, the surrounding area of a little bit crowded people. See the market. นะคะ ทางซ้าย ถ้ามีรถจอดตรงตลาดนี้เป็นอะไรที่นะคะก็คือต้องขับระมัดระวังมากขึ้นโอเคแล้วก็หลังจากตลาดนะคะข้างหน้าจะเห็นป้ายเขียวๆไหมคะเป็นร้านวีทีแหนมเนืองนะคะวีทีแหนมเนืองเวียดนามมิสฟู้ดร้านอาหาร the big restaurant and the well known restaurant in Udon Thani if you would like to try the Vietnamese foodYou can try right here. You see the green banner right there, and you can also buy some souvenirs or some food, like the packaged food, to be the gift to your friends or family. Either at the restaurant, they also have the something like the symbols of Vietnamese for you to be like the gift.To your friends and family either. และข้างหน้าตรงรั้วขาวที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเป็นวัดโพนะคะเป็นเขตของรั้ววัดโพที่สมพรนั่นเองขออนุญาตปรับกล้องมานิดนึงนะคะขับรถไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะจบการพาเที่ยวของวันนี้นะคะเร็วๆนี้ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะกับการเที่ยวแบบ driving tour กับครูดาวดี้ซีทัวร์ในวันนี้นะคะไว้เราเจอกันใหม่โอกาสหน้าก็ได้น้องเพราะว่าวันนี้ทราฟฟิกค่อนข้างแจมนะคะเขามีการแห่เชิดสิงโตกันหลังจาก
ช่วงตรุษจีนนะคะก็จะมีการเชิดสิงโตกันนิดนึงไปที่ในตัวเมืองบริเวณเซ็นทรัลพลาซ่าค่ะแล้วยังไงก็เทคแคร์นะคะดูแลสุขภาพจิตใจและสุขภาพร่างกายซึ่งกันและกันนะคะตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงญาติพี่น้องด้วยนะคะ I see you again next time for the next tour a little tour in Udon Thani with Crew Dowdy Easy Tour นะคะ Hope to see you again bye